แล้วผมก็บ่นมาเท่านั้นเองว่าเฮ้ยกูอยู่ไปทำไมเนี่ยแบบนี้บ่นไปแค่นั้นเองยังมีประเด็นที่สว.สรรหาออกมาเปิดเผยว่ามีการล็อบบี้ให้ลงความเห็นแก้รัฐธรรมนูญมาตรา237ว่าด้วยการยุบพรรคการเมืองและการพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อแลกกับวาระของวุฒิสภาให้นานขึ้นรวมถึงประเด็นที่นายชุมพลกาญจนะประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขียนแผ่นพับแจกสื่อมวลชนคัดค้านการทำหน้าที่กรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนของพรรคเพราะเชื่อว่ามีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงแต่เหตุการณ์ทั้งหมดประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคของการทำงานและยังคงเชื่อมั่นว่าจะร่วมงานและขับเคลื่อนต่อไปได้จนได้ข้อสรุปที่ดีเสนอต่อประธานรัฐสภามันคงไม่ใช่ลอยล้าหรอกนะคือเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมันจะเป็นลอยล้าหรือลอยแตกไม่ใช่ในที่ประชุมใหญ่เรา40คนน่ะอู้แรงกว่านี้อีกนะฮะความเห็นแต่ละคนนั้นก็เป็นความเห็นที่หลากหลายในความคิดเพราะนั้นเราต้องเข้าใจเขาและในที่สุดเราก็จะต้องหาวิธีการว่าคุณคิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนี้เรามาคิดกันกลางๆได้ไหมคิดหาทางออกซึ่งมันจะทำให้บ้านเมืองเราก้าวไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องและเดินไปในทางที่ถูกต้องของบ้านเมืองในตวงอันทชัยประธานอนุกรรมการสมานฉันท์ได้สรุปแนวทางไว้แล้ว6ข้อโดยหนึ่งในนั้นมีข้อเสนอเกี่ยวข้องกับมาตรา237ของรัฐธรรมนูญแต่เป็นความเห็นแย้งระหว่างเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนายประเสริฐชิดพงศ์ประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเมืองเตรียมเสนอกรอบการปฏิรูปรวม4บทบาทและหนึ่งในนั้นก็เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางการเมืองซึ่งเชื่อมโยงถึงรัฐธรรมนูญแม้จะใช้คำว่าการทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งแต่ก็หมายถึงมาตรา237พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชประธานอนุกรรมการแก้รัฐธรรมนูญสรุปเบื้องต้น2แนวทางคือเสียงส่วนใหญ่เสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา237โดยตัดวรรค2แต่ให้ลงโทษกับผู้ที่ทำความผิดขณะที่เสียงส่วนน้อยให้คงเดิมพร้อมกับความเห็นที่ควรใช้การเลือกตั้งส.ส.แบบเขตเดียวเบอร์เดียวและแบบบัญชีรายชื่อสัปดาห์หน้าคณะกรรมการสมานฉันท์จะประชุมติดตามความคืบหน้าทั้งหมดเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่จะเริ่มรับฟังความเห็นจากบุคคล7กลุ่มซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีและนายเนวินชิดชอบอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเข้าร่วมชี้แจงด้วยสวรักษ์วัฒนศิลป์ทีวีไทยรายงานรัฐบาลนั้นยอมรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา185วรรค2โดยชะลอการพิจารณาลงความเห็นชอบต่อพระราชกำหนดเงินกู้เอาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคเพื่อไทยนั้นยื่นให้ตีความในเรื่องนี้ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรอ้างข้อบังคับการประชุมว่าไม่สามารถดึงวาระออกได้ค่ะแต่ยืนยันที่จะยับยั้งการพิจารณาในที่ประชุมไว้แทนหลังจากที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อส.ส.ไม่น้อยกว่า1ใน5เพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจปี2552จำนวน400ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันที่จะทำหน้าที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องและให้เหตุผลถึงงานในระบบสารบัญตามข้อบังคับการประชุมไม่สามารถดึงวาระกลับมาได้แต่ยืนยันว่าจะยับยั้งการพิจารณาพระราชกำหนดเอาไว้ก่อนเอาละแล้วเมื่อมีการทักท้วงขึ้นที่ประชุมสภาผมก็จะถือโอกาสนี้ถามรัฐบาลว่ารัฐบาลจะเอายังไงถ้ารัฐบาลเขาไม่ขัดข้องนายกเขาไม่ขัดข้องผมก็ถอนเรื่องนี้กลับโดยขอมติสภาเพราะญัตติใดๆที่เข้าสภาต้องขอมติสภาว่าสภาให้ถอนหรือไม่ให้ถอนขณะที่นายกรัฐมนตรียอมรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา185วรรค2ทำให้ต้องชะลอการพิจารณาพระราชกำหนดนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำแจ้งวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันถึงความจำเป็นซึ่งมีการแยกแยะระหว่างความจำเป็นเร่งด่วนโดยออกเป็นพระราชกำหนดขณะที่เรื่องปกติได้พิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติและมั่นใจว่ารัฐบาลจะได้การสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่จะลงความเห็นชอบต่อกฎหมาย
ประเด็นการออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินของรัฐบาลถูกประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงการหลบเลี่ยงการตรวจสอบความจำเป็นในการใช้จ่ายเม็ดเงินพร้อมย้ำถึงเจตจำนงของการปฏิเสธการไม่เข้าร่วมประชุมขณะที่ประธานวิปรัฐบาลปฏิเสธข้อกล่าวหาและร้องขออย่าดึงปัญหาเศรษฐกิจมาเชื่อมโยงกับเกมการเมืองได้มีพระราชกำหนดนั้นก็ถือว่าตัวพระราชกำหนดนั้นได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เป็นกระบวนการที่รัฐบาลไม่ได้ความเห็นชอบต่อรัฐสภาถ้ารัฐบาลเสนอเข้ามาแล้วไม่ให้ความเห็นชอบต่อรัฐสภารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบในทางการเมืองแน่นอนหลายครั้งก็ต้องมีเหตุผลอ่ะผมเองก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยรัฐบาลเนี่ยก็อ้างเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นงบที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นงบเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นตามที่รัฐบาลกล่าวอ้างหรือไม่เพราะเราก็ยังพิสูจน์ได้เห็นว่าบางตัวที่มีความจำเป็นที่ต้องควรจะเร่งนะอย่างในงบประมาณที่มีอยู่ในปี52อย่างเงี้ยเงินค้างท่อเยอะแยะก็ต้องไปเร่งอ่ะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นวาระเร่งด่วนวาระแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์นี้ขณะที่วาระที่2ถึง4จะเป็นการพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตและพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจจู่โจมเคลื่อนที่เร็วหรือชุดปัจฉดะของกองบังคับการตำรวจนครบาล1วันนี้เริ่มงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเน้นป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในจุดเสี่ยงต่างๆหลังจากนี้ไปจะมีการประเมินผลงานทุก1เดือนถ้าหากประสบผลสำเร็จก็จะขยายโครงการออกไปทั่วทุกกองบังคับการในกรุงเทพมหานครการทำงานชุดปัจฉดะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดราชการโดยจะเน้นออกตรวจในเส้นทางสายหลักแหล่งชุมชนและหยุดสังเกตการตามทางแยกต่างๆสำหรับวัตถุประสงค์ที่ออกตรวจช่วงกลางวันเพราะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนต้องออกไปทำงานเสี่ยงต่อการถูกชิงทรัพย์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่านอกจากหน้าที่หลักในการเป็นสายตรวจเคลื่อนที่เร็วป้องกันอาชญากรรมแล้วสายตรวจชุดนี้ยังได้รับการฝึกให้สามารถควบคุมฝูงชนกรณีมีการชุมนุมในพื้นที่เมื่อผมได้หารือในที่ประชุมเนี่ยผู้การแต้มเองเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วในลักษณะของแก๊งรถซิ่งนะครับที่มารวมตัวกัน100-200คนเนี่ยสายตรวจไปพบเหตุเนี่ยไปแค่คัน2คันเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะงั้นถ้าสายตรวจเนี่ยไปถึง10คัน15คันลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดความน่าเกรงขามนะครับเป็นลักษณะของการโชว์ออฟฟอร์ซึ่งเป็นหลักการทางยุทธวิธีตำรวจอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงกำลังนะครับเพราะฉะนั้นจะช่วยยับยั้งเหตุได้ครับนอกจากภารกิจที่นอกเหนือไปจากงานสายตรวจเจ้าหน้าที่ชุดนี้ยังมีความพิเศษตั้งแต่การคัดเลือกตัวบุคคลคือในแต่ละสถานีตำรวจต้องคัดเลือกตำรวจ2นายที่มีบุคลิกดีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า175ซมมีความประพฤติดีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีจิตสำนึกในการให้บริการเข้าอบรมจนมีความชำนาญทั้งการใช้อาวุธและมีความพร้อมทางร่างกายชุดปัจฉดะเป็นโครงการนำร่องซึ่งจะมีการประเมินผลทุก30วันและมีการเตรียมขยายโครงการให้ครบทั้ง9กองบังคับการทั่วกรุงเทพมหานครอาทองคงรอดทีวีไทยรายงานพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศไปดูผลการเลือกตั้งของประเทศอินเดียนะคะพรรคคองเกรสได้เป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลอินเดียต่ออีกสมัยหลังผลนับคะแนนเลือกตั้งเบื้องต้นชี้ว่าพรรคคองเกรสกับพันธมิตรได้ที่นั่งมากกว่า250ที่นั่งค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลอินเดียภายใต้การนำของพรรคคองเกรสโดยนายมันโมหันซิงเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นผลงานที่โดดเด่นนั่นก็คือเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจของอินเดียนั้นรุดหน้าค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคคองเกรสนั้นชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะที่อย่างฉิวเฉียดก็ตาม
แต่ว่าคงต้องใช้เวลาในการจัดสรรตำแหน่งอีกสักระยะหนึ่งกว่าจะเรียบร้อยดีนะครับพรรคฝ่ายค้านอินเดียก็ออกมายอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปแม้ผลการนับคะแนนเลือกตั้งจะยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามทำให้พรรคคองเกรสและพรรคพันธมิตรได้เป็นรัฐบาลต่ออีกหนึ่งสมัยพรรคราติยชันตะหรือพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของอินเดียออกมายอมรับความพ่ายแพ้แม้จะไม่มีพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงข้างมากเพียงพรรคเดียวแต่พรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันกับพรรค UPA ที่จับมือกันเป็นพันธมิตรได้คะแนนเสียงรวมกัน258ที่นั่งจากทั้งหมด543ที่นั่งครองเสียงข้างมากในสภาและเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลติดต่อกันเป็นสมัยที่2และนายมานโมหันสิงห์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยโดยพรรค BJP ระบุว่าพรรคยอมรับคำตัดสินจากประชาชนด้วยความเคารพถึงแม้ว่าพรรคคองเกรสจะชนะการเลือกตั้งแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันในการเจรจาต่อรองตำแหน่งกว่าที่การจัดตั้งรัฐบาลจะเสร็จสิ้นท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวและความไม่มั่นคงในปากีสถานที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออินเดียด้วยรัฐบาลทหารพม่าปฏิเสธให้ทนายความเข้าพบนางองซานซูจีถึงแม้ว่าการพิจารณาคดีในข้อหาละเมิดข้อกำหนดการกักบริเวณในบ้านพักจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ก็ตามท่ามกลางการกดดันของนานาชาติให้ปล่อยตัวนางซูจีสำนักข่าว AP รายงานโดย